วิธีบวกเลขได้ลบเลขนะคะข้อแรกจะเป็น10ลบ10เท่ากับโทษทีนะคะได้เท่าไหร่มาค่ะมาจะสมมติว่าน้องอัมปานคนนี้มีเงินอยู่10บาทแล้วพี่มีเงินอยู่10บาทแต่พี่ไม่ใช้อะไรแต่พี่อยากได้พี่ก็ขอน้องปันไปน้องปันก็ให้มันก็ไม่น้องปันก็ไม่มีเงินเหลือจนอยู่ประมาณนี้คืออะไรคะเนี่ยคือแลก0นั่นก็คือ10ลบ10ได้0นั่นเองค่ะมาข้อต่อไปเป็น2บวก12ไม่เอาดีกว่าเอา2บวก3ก็แล้วกันได้เท่าไหร่ไปดูกันคืออัปหน้าบาร์เลขที่2ชั้นต่อไปได้เป็นที่12ก็มาบวกกัน2บวก2ได้4ใช่ไหมเอ่ยเคยเรียนกันแล้วมั้ยน่าเลยตัว0ไม่มีตัวบวกอยู่ข้างหน้าก็เป็น0ก็ได้แต่4นั่นเองค่ะเป็นไงง่ายกว่าลบอีกเนาะและนี่ก็คือการบวกการลบนะคะแค่นี้แหละบาย